เงียบเชียบบิ๊กบี้ส่งไม้ต่อเจริญชัยผบ.ทบ.คนใหม่ไร้พิธีสวนสนามเช่นทุกปีพิธีส่งมอบหน้าที่ผบ.ทบ.ระหว่างณรงค์พันธ์เจริญชัยกองทัพบกขอเป็นการภายในไร้สวนสนามเช่นทุกปีส่วนเหล่าทัพอื่นจัดพร้อมเพรียงวันที่29กันยายนนี้เมื่อวันที่20กันยายน2566ที่กองบัญชาการกองทัพบกบกทบมีพิธีส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบกผบ.ทบระหว่างพลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้กับพลเอกเจริญชัยหินเทาที่จัดเป็นการภายในงดสื่อมวลชนถ่ายภาพพร้อมทั้งปรับพิธีให้สั้นกระชับเหลือแค่การลงนามเอกสารและพิธีรับมอบการบังคับบัญชาไม่มีการสวนสนามของหน่วยรบจากที่เคยเตรียมการไว้สำหรับพิธีส่งมอบหน้าที่ปกติจะอยู่ในช่วงปลายเดือนกยอแต่กองทัพบกเลื่อนมาเร็วขึ้นเนื่องจากพลเอกณรงค์พันธ์ได้รับการปรับโอนไปสังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษตั้งแต่วันที่12กันยายน66อย่างไรก็ตามในวันที่26กันยายนนี้จะมีพิธีเทิดเกียรตินายพลที่จะเกษียณอายุราชการหลังมีการซักซ้อมไปแล้วที่กองทัพบกส่วนเหล่าทัพอื่นจัดพิธีส่งมอบหน้าที่ในวันที่29กันยายนโดยกองทัพไทยจัดในช่วงเช้าระหว่างพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์กับพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีส่วนกองทัพเรือจัดพิธีที่พระราชวังเดิมเวลา15นาฬิการะหว่างพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์กับพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมขณะที่กองทัพอากาศจัดพิธีที่อุทยานการบินโรงเรียนนายเรืออากาศเดิมเวลา14นาฬิการะหว่างพลอากาศเอกอลงกรณ์วรรณรสกับพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลทั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ปิดน่านฟ้าช่วงเวลาซ้อมสวนสนามทางอากาศในวันที่25กันยายนและวันที่27กันยายนและวันที่29กันยายนซึ่งเป็นวันส่งมอบหน้าที่อมรัตน์ขออภัยจากใจยินดีรับผิดชอบในสิ่งที่ทำสุนัยแนะก้าวไกลอย่าเพิกเฉยอมรัตน์ขออภัยจากใจในสิ่งที่ทำลั่นจะพิทักษ์สิทธิตัวเองตามกม.ด้วยเช่นกันสุนัยฮิวแมนไรท์วอชแนะก้าวไกลไม่ควรเพิกเฉยใช้สารเตี้ยล่าแม่มดกลายเป็นประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน์เมื่อนางอมรัตน์โชคปมิตรกุลแกนนำพรรคก้าวไกลอดีตส.ส.ก้าวไกลโพสต์เปิดเผยชื่อที่อยู่และสถานที่ทำงานของคู่กรณีที่โพสต์วิพากษ์วิจารณ์เธอด้วยถ้อยคำที่รุนแรงโดยส่วนหนึ่งตำหนิว่าการกระทำดังกล่าวไม่เหมาะสมและหากมีปัญหาเรื่องการโพสต์พาดพิงควรใช้กฎหมายจัดการมากกว่าใช้การล่าแม่มดอมรัตน์โชคปมิตรกุลล่าสุดอมรัตน์โพสต์ข้อความผ่านทางสังคมออนไลน์ชี้แจงในเรื่องนี้ความว่าเช้านี้ถึงแม้จะตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นแต่ดิฉันมีความรู้สึกผิดติดค้างคิดว่าสมควรต้องออกมาขออภัยอย่างจริงใจต่อท็อกซ์ในสังคมออนไลน์ที่ตัวเองมีส่วนสร้างขึ้นเมื่อวานนี้อมรัตน์จี้เพื่อไทยพิจารณาบทบาทอดิสรนั่งประธานวิปให้ข่าวคลาดเคลื่อนกรณีสภาล่มอมรัตน์เชือดนิ่มแนะตรวจฉี่รัฐมนตรีบางคนก่อนรับตำแหน่งดิฉันยืนยันว่าได้ใช้วิจารณญาณและสัญชาติญาณในฐานะมนุษย์ใช้พื้นฐานประสบการณ์และข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินว่าสิ่งไหนคือภัยสังคมภัยสังคมย่อมหมายถึงตัวเองไม่ได้เป็นผู้รับผลกระทบแต่เพียงลำพังแต่เป็นภัยที่ชาวโลกออนไลน์ประสบร่วมกัน
การกระทําตามวิจารณญาณส่วนตัวนั้นจะผิดถูกดีเลวอย่างไรดิฉันยินดีรับผิดชอบทั้งทางสังคมและทางกม.ทุกประการดิฉันก็จะพิทักษ์สิทธิ์ตัวเองตามกม.ต่อไปเช่นเดียวกันจากนี้ต้องมูฟออนเพื่อไม่เพิ่มท็อกซ์ให้สังคมออนไลน์อีกต่อไปที่เกิดไปแล้วต้องขออภัยซ้ำอีกครั้งอย่างไรก็ดีในทางส่วนตัวดิฉันรู้สึกเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่าทุกการตัดสินใจมีต้นทุนมีราคาที่ต้องจ่ายอยู่แล้วอันนี้ทราบดีอยู่อันหนึ่งขอยืนยันว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่3นั้นเป็นไปอย่างสุภาพมีเหตุผลไม่มีสิ่งใดเลยที่ใกล้เคียงกับคำว่าข่มขู่คุกคามตามที่พยายามมีกระแสปั่นดิฉันเป็นไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลไม่มีศักยภาพข่มขู่บังคับใครแน่นอนหากบุคคลที่3ที่เกี่ยวข้องมีได้เห็นพ้องด้วยด้านสุนัยผาสุกที่ปรึกษาองค์กร Human Rights Watch ประจำประเทศไทยโพสต์ข้อความในกรณีดังกล่าวความว่าสิทธิมนุษยชนไม่มีสีไม่มีฝ่ายพรรคก้าวไกลไม่ควรเพิกเฉยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งละเมิดหลักการเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพที่พรรคยึดถือการใช้สารเตี้ยล่าแม่มดคุกคามกันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและผิดกฎหมายถ้าใครได้รับความเสียหายจากสิ่งที่ปีใหม่เขียนควรแจ้งความดำเนินคดีตามสัดส่วนที่เหมาะสมไม่ใช่ทำแบบนี้สุนัยที่ปรึกษาองค์กร Human Rights Watch ประจำประเทศไทยแนะก้าวไกลไม่ควรเพิกเฉยอิงเหมาะนำทัพเพื่อไทยอดิศรเชียร์ลั่นยกเป็นความภาคภูมิใจพาสู่ความสำเร็จอดิศรเชียร์อิงนั่งหัวหน้าพักเพื่อไทยออกนอกหน้าบอกเป็นคนรุ่นใหม่เข้าใจทุกสถานการณ์ยันหากรับตำแหน่งไม่มีใครกล้าลงแข่งแน่เมื่อวันที่20กันยายน2566ที่รัฐสภานายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่แทนนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่ามีหลายท่านที่จะทำหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยหากนางสาวแพทองธารมารับหน้าที่เป็นหัวหน้าพรรคเราจะมีความภูมิใจและสามารถนำพาพรรคไปสู่ความสำเร็จนางสาวแพทองธารเป็นคนรุ่นใหม่เข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างปกติผมก็เชียร์คุณอุ้งอิงออกหน้าออกตาอยู่แล้วถ้าจะมานั่งหัวหน้าพรรคก็เป็นเรื่องที่พวกเราชาวเพื่อไทยภูมิใจและมั่นใจว่าจะนำพรรคไปสู่ความสำเร็จในทุกด้านได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะไปรับหน้าที่เป็นรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในการจะทำให้รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้นถือเป็นการเมืองอีกระดับหนึ่งของพรรคเพื่อไทยนายอดิศรกล่าวเมื่อถามว่าหากกน.ส.แพทองธารไม่รับตำแหน่งเห็นว่าใครควรจะรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคนายอดิศรกล่าวว่าคนในพรรคมีความเหมาะสมหลายคนไม่ว่าจะเป็นนายชูศักดิ์สิรินินส.ส.บัญชีรายชื่อรักษาการหัวหน้าพรรคหรือนายนพดลปัทมะส.ส.บัญชีรายชื่อแต่หากน.ส.แพทองธารรับตำแหน่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดและคงไม่มีใครกล้าลงแข่งด้วยเพราะเป็นหัวหน้าพรรคดีกว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยI'm not the one who's running out of time.